อินนัลฮัมดุลิลลาฮินะห์มะดุฮูวะนัสตะอีนุฮูวะนัสตัฆฟิรุฮูวะนะตูบุอิไลฮ์วะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะมินซัยยิอาติอะอ์มาลินามันยะฮดิฮิลลาฮุฟะลามุดิลละละฮ์วะมันยุดลิลฟะลาฮาดิยะละฮ์อัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะห์ดะฮูลาชะรีกะละฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะซูลุฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมตัสลีมันกะซีรันมะซีดันอิลายอมิดดีนอัมมาบะอ์ดซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอะลีมุลฮะกีมอัลลอฮุมะอินนานัสอะลุกะอิลมันนาฟิอันวะริซกันฏอยิบันวะอะมะลันมุตะกับบะลาอัลลอฮุมะอินนานัสอะลุกัลฮุดาวัตตุกาวัลอะฟาฟวัลกินาร็อบบานัฟตะฮ์บัยนะนาวะบัยนะกอมินาบิลฮักวันตะคอยรุลฟาติฮินร็อบบิชรอห์ลีซอดรีวะยัสซิรรีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัลลอฮุมมะลาซาลาอิลามาจะอันตะฮุซะฮลาวันตะตะจะอะลุลฮะซะนะอิซาชีตะซะฮลาท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญความบะเราะกาตความเตาฟีกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องทุกๆท่านที่ร่วมติดตามรับชมรายการของเพจความรู้ที่ยังประโยชน์อันเอ็นมุนนาฟิอะและทางช่องทางของช่องอัลฮัมดุลิลละห์นะครับบารักัลลอฮุฟีกุมเทปนี้จะเป็นเทปการบรรยายซีรีส์สอนหนังสือกิตาบุตเตาฮีดนะครับเป็นตอนที่2ซึ่งหนังสือกิตาบุตเตาฮีดเป็นหนังสือที่ท่านเชคมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบบินซุลัยมานอัจญะมีมีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้ประพันธ์ขึ้นมานะครับซึ่งหนังสือของท่านเชคมุฮัมมัดมีฉบับอธิบายหลายเล่มด้วยกันฉบับที่ผมเลือกที่จะนำมาเป็นอ้างอิงหลักนะครับมีชื่อว่าไตซีรุลฮะมีดอันจามิอุลิชูรุฮิกิตาบิตเตาฮีดนะครับซึ่งอธิบายโดยท่านเชคดร.ฟาฮัดบินบารีอันมุรชิดีเขียนคำนิยมโดยเชคยูซุฟอันกอฟีสนะครับพี่น้องครับเมื่อครั้งที่แล้วตอนที่1เราได้พูดถึงอะไรกันไปบ้างนะครับเราได้พูดถึงความสำคัญของอัตเตาฮีดนะครับว่าเตาฮีดมีความสำคัญขนาดไหนมีความสำคัญอย่างไรนะครับและเราได้พูดถึงท่านเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบนะครับคร่าวๆว่าในยุคของท่านเกิดอะไรขึ้นทำไมท่านเชคเราะฮิมะฮุลลอฮ์ถึงได้ตัดสินใจเขียนประพันธ์หนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะเกิดอะไรขึ้นในยุคของท่านเราได้พูดกันไปแล้วนะครับว่าในยุคของท่านมีผู้คนนั้นได้มีการหลงทางอย่างยิ่งในเรื่องของชิริกนะครับในเรื่องของเตาฮีดนี่แหละครับเชคเลยประพันธ์หนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อเรียกร้องหมู่ชนของท่านไปยังการมีเตาฮีดที่ถูกต้องนะครับและครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้คร่าวๆนะครับพี่น้องครับหนังสือเล่มนี้จะมี67บทนะครับทวนอีกครั้งนึงนะครับ67บทซึ่งแต่ละบทจะประกอบด้วย3ส่วนคือ1มีหัวข้อ2มีดะลีลหรือหลักฐานนะครับเป็นคำพูดอัลเลาะห์คำพูดรอซูลคำพูดซาลัฟนะครับและ3จะเป็นเกร็ดเป็นประเด็นที่เช็คสรุปจากบรรดาหลักฐานทั้งหมดทั้งมวลนะครับซึ่งก่อนที่เช็คจะเริ่มบท1นะวันนี้เราจะมาเข้าบท1กันซึ่งมีชื่อบทว่ากิตาบุตเตาฮีดนะครับก่อนที่เช็คจะเริ่มต้นบทที่1เชคได้เริ่มต้นด้วยนะครับพี่น้องเป็นสิ่งที่บรรดาอุลามะทุกๆท่านที่เขียนหนังสือศาสนาขึ้นมาเนี่ยเริ่มแบบนี้กันแทบทุกคนทุกคนเลยนะครับก็คือเริ่มต้นด้วยอันบัสมาละหรือว่าคือบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับพี่น้องครับซึ่งการเริ่มต้นหนังสือศาสนาเนี่ยด้วยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเนี่ยเป็นซุนนะห์นะครับพี่น้องเป็นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติมานะครับในยุคของท่านและยิ่งกว่านั้นก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะได้ปฏิบัติเนี่ยการเริ่มต้นหนังสือด้วยบิสมิลลาห์เนี่ยมีมาตั้งแต่ยุคสมัยนบีสุไลมานนะครับพี่น้องในกุรอานอัลเลาะห์ตรัสว่าไงครับตอนที่ท่านนบีสุไลมานเขียนสารของท่านเขียนหนังสือของท่านไปยังบิลกีฟนะครับอินนะฮูมินสุไลมานวะอินนะฮูบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเห็นไหมท่านนบีสุไลมานเริ่มหนังสือของท่านเริ่มสารของท่านด้วยกับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมและในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้ทำการเรียกร้องบรรดากษัตริย์ต่างๆที่อยู่ละแวกใกล้เคียงกับคาบสมุทรอาระเบียนะครับให้มายังอิสลามนะครับท่านได้เขียนสารไปยังกษัตริย์ท่านต่างๆเนี่ยและท่านนบีได้เริ่มต้น
สารกับท่านด้วยกับอะไรครับพี่น้องบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับตัวอย่างคือที่ท่านนบีได้เขียนจดหมายไปยังกษัตริย์โรมนะครับท่านนบีเขียนว่าไงครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมมินมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์อิลาฮิรกันอะซีมิรรุมนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมจากมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์จากมุฮัมมัดศาสนทูตของอัลเลาะห์ถึงกษัตริย์โรมนะครับพี่น้องครับและอีกประการหนึ่งการเขียนการเริ่มต้นหนังสือด้วยบิสมิลลาห์เนี่ยก็เป็นการปฏิบัติตามหะดีษบทหนึ่งซึ่งนั่นเชคอับดุลอาซีซบินบาสรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้ให้สถานะมันว่าหะดีษฮาซันลิกอยรีฮินะซึ่งใช้ได้นะครับตัวบทหะดีษมีอยู่ว่ากุลลุอัมริซีบานลายุบดาอูบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมฟะฮุวะอักตออัยนากิสอันบะเราะกะทุกๆการงานของผู้มีสติปัญญานะครับที่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยกับบิสมิลลาห์เนี่ยการงานนั้นเนี่ยจะไร้ซึ่งจะขาดซึ่งบารักะห์ขาดซึ่งความจำเริญนะครับเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นด้วยบิสมิลลาห์มีความสำคัญอย่างยิ่งพี่น้องครับและอัลกุรอานที่เราอ่านกันทุกวันเนี่ยซูเราะห์แรกซูเราะห์อะไรครับฟาติฮะห์อายะห์แรกก็คือบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมการเริ่มต้นด้วยบิสมิลลาห์เนี่ยเป็นการปฏิบัติตามอัลกุรอานด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเชคจึงได้เริ่มต้นกอลมุซอนนิฟุรเราะฮิมะฮุลลอฮ์ท่านผู้ประพันธ์ได้กล่าวว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงคุณลักษณะแห่งความเมตตาอย่างล้นหลามผู้ทรงเมตตาอย่างยิ่งนะครับซึ่งผมขออนุญาตนะครับพี่น้องขออนุญาตเข้าเรื่องบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมในทางภาษาอาหรับนิดนึงเพราะมันมีความลึกซึ้งอยากจะให้พี่น้องได้รับทราบกันนะครับพี่น้องอดทนแป๊บนึงแล้วพี่น้องจะรู้สึกว่ามันคุ้มค่าที่ได้รับรู้นะครับพี่น้องครับตัวบาในบิสมิลลาห์นะครับตัวบาในบิสมิลลาห์เนี่ยเขาเรียกว่าฮัรฟุนจัดก่อนอื่นเลยผมขอเท้าความในทางภาษาอาหรับนิดนึงนะครับคำในภาษาอาหรับเนี่ยครับเวลาเราจะเริ่มเรียนภาษาทุกๆภาษาเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยอะไรครับด้วยพยัญชนะด้วยคำก่อนเรียนภาษาไทยเริ่มด้วยอะไรครับกอไก่ขอไข่ใช่ไหมเรียนภาษาอังกฤษก็เริ่มต้นด้วย A B C เรียนภาษาอาหรับเริ่มต้นด้วยอัลิบาตาและหลังจากนั้นอ่ะหลังจากพยัญชนะก็ไปเรียนเรื่องคำต่อใช่ไหมซึ่งคำในภาษาอาหรับเนี่ยแหละพี่น้องจะมีอยู่3ประเภทนะครับ1คำนามเรียกว่าอิสมุน2คำกริยาเรียกว่าฟิอลุน3คำบุพบทเรียกว่าฮัรฟุนซึ่งตัวบาเนี่ยครับบาในบิสมิลลาห์เนี่ยครับตัวบาอย่างเดียวนะครับคือคำบุพบทเรียกว่าฮัรฟุนจัดซึ่งกฎทางภาษาอาหรับนะครับฮัรฟุนจัดเนี่ยจัดมันมัจรูดเนี่ยมันจะต้องมีคำที่เกี่ยวพันกับมันในประโยคนั้นๆซึ่งจะเกี่ยวพันกันซึ่งผมจะขอยกตัวอย่างง่ายๆให้พี่น้องเห็นภาพนะครับเช่นคำว่านายมุฮัมมัดไปมัสยิดไปยังมัสยิดนะครับภาษาอาหรับต้องเขียนว่าไงครับเขียนว่าซะฮาบะมุฮัมมัดุนอิลาอันมัสยิดซะฮาบะแปลว่าไปนะครับมุฮัมมัดนายมุฮัมมัดอิลาแปลว่ายังอันมัสยิดแปลว่ามัสยิดฮุรุฟุนจัดในประโยคเนี่ยคือคำว่าอิลานะครับพี่น้องแปลว่าไปยังซึ่งคำที่เกี่ยวพันกับอิลาเนี่ยมุตอัลลักของมันเนี่ยก็คือซะฮาบะไปยังพี่น้องลองดูแค่ความหมายไปยังมันเชื่อมกันไหมครับมันเติมซึ่งกันและกันให้ความหมายสมบูรณ์ไหมครับฉะนั้นมันจึงเป็นคำที่มุตอัลลิกมุตอัลลักกันนะครับตะโลที่ตะโลกันในภาษาปอนอกเขาเรียกว่ามีจ้ามีมัจรูดต้องมีที่ตะโลนะครับซึ่งในประโยคเมื่อสักครู่ซะฮาบะคือคำกริยาที่แปลว่าไปเนี่ยคือที่ตะโลของฮัรฟุนจัดนะครับพี่น้องกลับมาที่ตัวบานะครับในบิสมิลลาห์เนี่ยครับอุลามะได้ขัดแย้งว่าที่ตะโลของมันเนี่ยคือคำว่าอะไรกันแน่แต่มีอยู่3ทัศนะนะครับพี่น้อง1ที่ตะโลของมันคือถูกตัดออกไปมุตะอัลลิกุนบิมะฮซูฟิอิสมินมุกัดดามินคือถูกตัดออกไปแล้วต้องสมมุติมันขึ้นมาพี่น้องครับเดี๋ยวผมขอเท้าผมขออธิบายคำว่าสมมุติขึ้นมาเอาสมมติภาษาไทยนะครับพี่น้องสมมติพี่น้องอยู่ในบ้านสมมติพี่น้องอยู่ในบ้านนะภรรยาถามพี่น้องว่ากินข้าวยังพี่น้องตอบสั้นๆว่าแล้วเนี่ยเข้าใจไหมครับเข้าใจใช่ไหมแต่ว่าประโยคมันมีแค่นี้ไหมที่จริงอ่ะไม่มีแค่นี้ประโยคที่ถูกตัดออกไปคื
ฉันกินแล้วแต่เราเรียกสั้นๆว่าแล้วอันนี้ก็เรียกว่าเราต้องสมมติคำว่าฉันกินขึ้นมาแต่ที่เราพูดจริงๆคือแล้วนี่ก็เช่นกันครับพี่น้องคำที่ต้องสมมติขึ้นมาในบิสมิลลาห์นะก็คือทัศนะได้คือคำนามซึ่งเอามาอยู่ก่อนหน้าบิสมิลลาห์นะครับซึ่งต้องดักเดฟต้องสมมติมันขึ้นมาว่าอิบติดาอีอิบติดาอีอิบติดาอีแปลเป็นภาษาไทยว่าการเริ่มต้นของฉันการเริ่มต้นของฉันซึ่งจะแปลบิสมิลลาห์ตามทัศนะนี้ก็ต้องแปลว่าการเริ่มต้นของฉันด้วยกับพระนามของอัลเลาะห์การเริ่มต้นของฉันด้วยกับพระนามของอัลเลาะห์อันนี้คือทัศนะแรกนะครับต่อมาทัศนะที่2เหมือนเมื่อกี้เลยมุตะอัลลิกุนบีมะฮซูฟีฟิอัลินมุกัดดะมินแต่ต่างกันที่ว่าคําเมื่อกี้สมมุติเป็นคํานามทัศนะที่2เนี่ยคือสมมุติมาเป็นคํากริยาแล้วแล้วก็ต้องตักเดฟด้วยกับคําว่าอับดะอูเอาอิบตะดะตุบิบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก็คือฉันเริ่มต้นแปลเป็นไทยเลยแล้วนะครับพี่น้องฉันเริ่มต้นด้วยกับพระนามของอัลเลาะห์ทัศนะที่2ส่วนทัศนะที่3มุตะอัลลิกุนบิมะฮซูฟิฟิอลินมุตะอัคคิรินมุนาซิบินลิลมะกอมคือต้องสมมุติคำขึ้นมาโดยคำเนี่ยมันจะอยู่ข้างหลังคำว่าบิสมิลลาห์นะครับสองทัศนะเมื่อสักครู่เนี่ยคืออยู่ก่อนหน้าใช่ไหมครับฉันเริ่มต้นด้วยบิสมิลลาห์ฉันเริ่มด้วยบิสมิลลาห์ส่วนทัศนะที่3คือจะอยู่ข้างหลังและจะต้องสมมติคำขึ้นมาด้วยกับคำกริยาซึ่งเข้ากับสภาพการของผู้ที่กำลังกล่าวบิสมิลลาห์อยู่สมมติผมสอนพี่น้องอยู่เนี่ยผมต้องสมมติคำว่าผมสอนอุอัลลิมุบิสมิลด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผมสอนอะไรเงี้ยถ้าพี่น้องกำลังกินก็ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ฉันกินถ้าพี่น้องกำลังเรียนอยู่ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ฉันเรียนบิสมิลลาฮิอัดรุซุบิสมิลลาฮิอาคูลุบิสมิลลาฮิอุอัลลิมุนะครับซึ่งทัศนะที่3เนี่ยแหละครับที่บรรดาอุลามะบอกว่าถูกต้องที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับประเด็นเรื่องตัวบะในบิสมิลลาห์นะครับคือต้องสมมติคำว่าสมมติคำกริยาซึ่งอยู่ข้างหลังนะครับซึ่งในที่นี้คำสมมติของมุอัลลิฟของมุซอนนิฟของผู้ประพันธ์ก็คือบิสมิลลาฮิอุอัลลิฟุอุอัลลิฟุแปลว่าประพันธ์นะครับบิสมิลลาห์ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ฉันประพันธ์หนังสือกิตาบุตเตาฮีดนี้ขึ้นมานะครับประเด็นต่อมานะครับพี่น้องตัวบะเนี่ยครับพี่น้องมีอีกประเด็นนึงอีกลิลอิสติอานะลิลอิสติอานะแปลว่ามีความหมายของการขอความช่วยเหลือต่ออัลเลาะห์อยู่ด้วยนะครับมีความหมายของการขอความช่วยเหลือต่ออัลเลาะห์อยู่ด้วยเนี่ยครับแค่บิสมิลลาห์เนี่ยก็เตาฮีดละขอความช่วยเหลือได้กี่คนครับแค่คนเดียวคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่นี้ก็เตาฮีดแล้วครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเวลาทุกครั้งที่เรากล่าวบิสมิลลาห์นะครับมันมีความหมายของการขอความช่วยเหลือแฝงอยู่ด้วยนะครับพี่น้องครับแล้วก็คำว่าอับบาสเสร็จแล้วใช่ไหมต่อไปคำว่าบิสมิลลาห์นะคำว่าอิสมิลลาห์คือคำว่าอิสมุนบวกกับคำว่าอัลลอฮ์อิสมุนแปลว่านามแปลว่าชื่ออัลลอฮ์แปลว่ารับรุ่นจาราละเป็นพระนามของอัลลอฮ์นะครับซึ่งสองคำนี้เป็นคำสมาดกันคือคำสองคำที่นำมาทำเป็นคำเดียวกันสมาดกันภาษาอาหรับเรียกว่าอิดอฟะมุดอฟวะมุดอฟุนอิไลซึ่งการสมาดในลักษณะการสมาดกันในลักษณะเนี่ยครับมันจะให้ความหมายอุมูมคือทั้งหมดเลยก็คือบิสมิลลาห์นะครับคือไม่ใช่แค่พระนามอัลลอฮ์อย่างเดียวอัลลอฮ์มีกี่พระนามครับมีหลายพระนามเลยนะครับที่สวยงามยิ่งก็ต้องสมมติขึ้นมาอีกว่าไอบิกุลลิอิสมิลลิลละด้วยกับทุกๆพระนามของอัลเลาะห์เลยเนี่ยเราขอความช่วยเหลือต่อว่าองค์ในเรื่องต่างๆนะครับต่อไปนะครับเอาเร็วๆเลยอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมอัรเราะห์มานและอัรเราะฮีมนะครับเป็นคำที่มาจากรากศัพท์คำเดียวกันก็คือมาจากคำว่าเราะห์มะห์ที่แปลว่าเมตตานะครับมาจากรากศัพท์คำเดียวกันที่แปลว่าคือคำว่าเราะห์มะห์ที่แปลว่าเมตตานะครับแล้วต่างกันตรงไหนอ่ะอัรเราะห์มานอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมมีบรรดาอุลามะห์ได้ให้ทัศนะไว้นะครับว่าความแตกต่างของมันคืออัรเราะห์มานอัลเลาะห์ทรงเมตตามักลุกทั้งหมดสิ่งถูกสร้างทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมุอ์มินไม่ว่าจะเป็นกาเฟรส่วนอัรเราะฮีมเนี่ยเป็นความเมตตาที่พระองค์อัลเลาะห์ทรงประทานให้เฉพาะมุอ์มินแต่ว่าท่านเชคอุซัยมินก็ได้บอกว่ามันมีอีกชุดความคิดนึงที่
ถูกต้องกว่านะครับก็คืออัลเลาะห์มานเนี่ยมาจากวะซันฟะอานที่บ่งบอกถึงความล้นหลามนะครับมากคืออัลเลาะห์มานเนี่ยคือคุณลักษณะของอัลเลาะห์ที่มีความเมตตาอย่างยิ่งซึ่งอยู่ติดกับพระองค์แต่พระองค์ยังไม่ได้ปฏิบัตินะส่วนรอฮีมน่ะคือพระองค์เป็นผู้ที่ปฏิบัติกับปวงบ่าวรอฮีมเนี่ยคือพระองค์เป็นผู้ที่ปฏิบัติต่อปวงบ่าวนะครับนี่คือความแตกต่างที่เชคอุไซมีนได้บอกไว้นะครับพี่น้องครับอัลเลาะห์มานเนี่ยแปลว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงคุณลักษณะแห่งความเมตตาอย่างล้นหลามนะพี่น้องล้นหลามเนี่ยมันมากแค่ไหนครับถ้าผมถามพี่น้องว่าอัลลอฮ์จะมีความเมตตาขนาดไหนพี่น้องตอบได้ไหมตอบไม่ได้นะครับอัลลอฮ์ได้ตรัสไว้นั้นอันกุรอานว่าวะอินตะอุดดูนิอมะตัลลอฮิลาตุห์ซูฮาหากว่าเจ้าจะคำนวณหากว่าเจ้าจะนับความเมตตาของอัลลอฮ์เจ้านับเจ้าคำนวณไม่ได้หรอกมันมหาศาลนะครับพี่น้องอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ที่มีความเมตตาอย่างมากล้นมากยิ่งกว่าแม่ที่เมตตาลูกซิเองมีหะดีษบทนึงนะพี่น้องที่บันทึกอยู่ในซอฮีห์บุคอรีรายงานโดยท่านอบีฮุเรรอห์ท่านได้กล่าวว่าซะมิอ์ตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าจะอัลลอฮุนิอมะมิอะตะยุซอินอัลลอฮ์เนี่ยได้ทำให้ความเมตตาของพระองค์เนี่ยมี100ส่วนนะครับแต่พระองค์เนี่ยทรงเก็บไว้ที่พระองค์เนี่ย99ส่วนส่วนอีกส่วนหนึ่งจาก100ส่วนนะครับพระองค์ทรงทำให้ความเนียมาเนี่ยความเมตตาเนี่ยลงมายังฟากฟ้าดุนยาเนี่ยยะตะรอฮัมอันมักอัลคอลาอิกซึ่ง1ส่วนเนี่ยทำให้มักคะโลกเนี่ยต่างมีความเมตตาซึ่งกันและกันความจนกระทั่งสัตว์เดรัจฉานนะครับที่มันจะเหยียบลูกของมันแล้วมันไม่เหยียบเนี่ยเกือกเท้าของมันหยุดอยู่ไม่กล้าเหยียบลูกเพราะว่ากลัวลูกจะตายเนี่ยคือความเมตตานะครับก็มาจากส่วนเดียวที่อัลลอฮ์ทรงให้นี่แหละครับความเมตตาที่แม่ให้กับลูกก็แค่1ส่วนจาก100ส่วนที่อัลลอฮ์มีนะครับส่วน99ส่วนนะพี่น้องอัลลอฮ์ทรงเก็บไว้ณที่พระองค์ให้กับบ่าวของพระองค์ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ในวันกิยามะห์นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องทําความดีเยอะๆครับเราต้องไปสู่วันกิยามะห์อย่างปลอดภัยได้ครับความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยมหาศาลอย่างยิ่งเราต้องผ่านดุนยานี้ไปให้ได้นะครับพี่น้องบารักัลลอฮุฟีกุมพี่น้องครับแล้วอีกหนึ่งหะดีษนะครับที่สื่อถึงความเมตตาอย่างมากล้นของอัลเลาะห์เนี่ยคือครั้งหนึ่งนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ไปยังเมืองซับยุนนะครับแล้วท่านก็ได้เจอท่านกับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยก็ได้เจอแม่คนนึงที่ลูกหายแล้วก็หาลูกแล้วพอเจอลูกเนี่ยก็แสดงความเมตตาแบบกับลูกแม่เจอลูกอ่ะพี่น้องลองนึกภาพเอาเองแล้วกันคนดูแล้วรู้สึกซึ้งครับและหลังจากนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ถามบรรดาซอฮาบะว่าอัตะรอนะฮาตอลิฮะตันวะลัดฮาฟินนาร์พวกเจ้าคิดว่านางคนเนี้ยจะโยนลูกของนางลงไปในไฟไหมซอฮาบะบอกไม่เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าแม่เนี่ยรักลูกเหลือเกินแม่เนี่ยมีความรักต่อลูกแบบบริสุทธิ์ใจมากๆเลยนะครับเป็นไปไม่ได้หรอกที่แม่จะโยนลูกลงไปในไฟนะแต่นบีบอกว่าไงครับความหลังจากนั้นนบีบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าความเมตตาที่อัลเลาะห์ให้กับบ่าวของพระองค์เนี่ยมากยิ่งกว่าแม่ให้ลูกอีกหะดีษซอฮีห์นะครับพี่น้องเอากะมากอลอะลัยฮิศ็อลาตุวัสสลามเพราะฉะนั้นครับพี่น้องผู้ที่ทำความผิดมาแล้วคิดว่าตัวเองชั่วเหลือเกินเนี่ยคิดว่าตัวเองไม่ควรค่าแก่การที่อัลเลาะห์จะอภัยเนี่ยคิดผิดนะครับพี่น้องลองพี่น้องต้องรู้ไว้นะครับว่าอัลเลาะห์เนี่ยมีความเมตตามากมายเหลือเกินไม่ว่าจะพี่น้องจะทำผิดขนาดไหนอัลเลาะห์จะทรงเมตตาให้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในบทต่อๆมานะครับบทที่ว่าด้วยใครที่มีเตาฮีดอัลเลาะห์จะทรงอภัยโทษให้อย่างมากเลยนะครับรอติดตามในบทต่อๆไปนะครับพี่น้องครับและคำว่าอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมนะครับคือซิฟะห์เราะห์มานเนี่ยคุณลักษณะเป็นคุณลักษณะเราะห์มานนะครับเป็นสิ่งซึ่งที่คือความรู้ศาสนานะครับถูกวางรากฐานอยู่บนความรอห์มะห์นะครับผู้อธิบายหนังสือเล่มนี้ก็ได้กล่าวว่าคุณลักษณะอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมที่พ่วงมาในบิสมิลลาห์เนี่ยเหมาะสมอย่างยิ่งกับการเขียนตำราหนังสือศาสนาเนี่ยเพราะว่าความรู้เนี่ยวางรากฐานอยู่บนอัรเราะห์มะห์นะครับจะเห็นได้ว่าบรรดามาตันตัวบทต่างๆที่บรรดาอุลามะได้สอนลูกศิษย์ของท่านเนี่ยท่านจะเริ่มด้วยอะไรครับ
ยะอะลัมรอฮิมะกัลลอฮ์ยะอะลัมรอฮิมะกัลลอฮ์ยะอะลัมรอฮิมะกัลลอฮ์พึงรู้ไว้เถิดขออัลเลาะห์ทรงเมตตาพวกท่านพึงรู้เถิดขออัลเลาะห์ทรงเมตตาพวกท่านก่อนที่ท่านจะเริ่มเนื้อหาต่างๆนะครับท่านจะเริ่มต้นด้วยประโยคนี้เพราะว่าความรู้ศาสนาเนี่ยเป็นถูกวางมาตรฐานอยู่บนความรอฮ์มะห์นะครับพี่น้องครับต่อไปเราจะมาเริ่มเข้าบทที่1กันนะครับบทที่1จาก67บทนะครับมีชื่อว่ากิตาบุตเตาฮีดมีชื่อว่ากิตาบุตเตาฮีดกอลัมมุซันนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์โอ้สักครู่นะครับผมข้ามไปคือหลังจากเชคเริ่มต้นด้วยบิสมิลลาห์ใช่มั้ยเชคได้กล่าวต่อมาว่ากอลัมมุซันนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมเชคได้เริ่มต้นด้วยเริ่มเชคได้กล่าวต่อมาว่าอัลฮัมดุลิลลาห์มันการสรรเสริญเมตสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซึ่งการเริ่มต้นด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์บิสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็ศอลาวาตนบีนะครับเป็นมารยาทของการแต่งหนังสือนะครับสรุปสั้นๆไว้แค่นี้แล้วกันเชคสุเลมานรูฮิดีกับเชคซอลิห์อุซัยมีได้กล่าวไว้นะครับผมฟังจากบรรยายของท่านว่านบีเนี่ยเวลาท่านจะเขียนหนังสือเนี่ยท่านจะเริ่มด้วยบิสมิลลาห์ส่วนเวลาท่านจะกล่าวปาฐกถาหรือกล่าวคุตบะห์เนี่ยท่านจะเริ่มด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์อินนัลฮัมดุลิลลาห์นะครับนี่มีเกิดความรู้กอลามุซันนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์กิตาบุตเตาฮีดท่านผู้ประพันธ์ได้กล่าวต่อมาว่ากิตาบุตเตาฮีดเป็นบทแรกนะครับกิตาบุตเตาฮีดซึ่งเกี่ยวกับแค่หัวข้อบทเนี่ยมีอยู่3ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือคุตบะห์ตุลกิตาบคือหนังสือเล่มเนี่ยคือโดยปกติของหนังสือนะครับต้องเริ่มต้นด้วยอะไรครับคำนำใช่ไหมต้องเริ่มต้นด้วยคำนำเขียนที่มาของการแต่งหนังสือเขียนแนวทางของการแต่งหนังสือตัวเองว่าแต่งในลักษณะไหนใช่ไหมครับเขียนขอบคุณคนนั้นคนนี้ที่มีส่วนร่วมในการให้เกิดหนังสือนี้ขึ้นมาแต่เชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบเนี่ยอยู่ๆก็เริ่มต้นด้วยกิตาบุตเตาฮีดมันมีประเด็นอยู่ครับพี่น้องสรุปแรกและสรุปเลยนะครับว่าเหตุผลก็คือเชคเนี่ยไม่อยากจะเริ่มต้นไม่อยากจะให้คำพูดของท่านเนี่ยมานำหน้าคำพูดของอัลเลาะห์และรอซูลนะครับเชคเลยไม่เขียนคำนำนี่เป็นมารยาทที่ยิ่งใหญ่มากซึ่งแนวทางเนี่ยเหมือนท่านอิหม่ามบุคอรีรอฮิมะฮุลลอฮ์เลยในการเขียนหนังสือซอฮีห์บุคอรีของท่านเชคท่านอิหม่ามบุคอรีก็ไม่ได้มีคำนำเหมือนกันนะครับพี่น้องท่านได้เริ่มต้นด้วยหะดีษนะครับอินนัลอะมาลุบินนิยัตมาในลักษณะเดียวกันคือเป็นมารยาทนะครับไม่อยากจะให้คำพูดของตัวเองอยู่นำหน้าอยู่ก่อนคำพูดของอัลเลาะห์และรอซูลอีกเหตุผลนึงนะครับพี่น้องเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบเนี่ยต้องการที่จะตะจีลฟาอิดะห์ละฮุมคือเชคต้องการที่จะให้ประโยชน์ที่ท่านเขียนหนังสือเนี่ยไปถึงหมู่ชนของท่านเนี่ยเร็วที่สุดไปถึงผู้อ่านเนี่ยเร็วที่สุดเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เชคไม่ได้เขียนแบบอยากจะเขียนก็เขียนเชคไม่ได้เขียนเพื่อสถาปนาความรู้ของตัวเองแต่เชคเขียนเพราะมีฮาจะจริงๆมีสงครามทางความคิดในยุคของท่านจริงๆเพราะว่าคนในยุคของท่านเนี่ยไปกราบไหว้ต้นไม้กราบไหว้อะไรมั่วไปหมดกราบไหว้วะลีกราบไหว้จินมั่วไปหมดเลยครับคล้ายๆกับยุคสมัยของญาฮิลียะห์สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยครับพี่น้องคือคนในยุคของท่านเนี่ยก็เชื่อว่าอัลเลาะห์เนี่ยมีนะครับเชื่อในความเป็นร็อบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่แม้กระนั้นก็ยังทำชิริกอยู่เพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่มีความรู้ในเรื่องของเตาฮีดอัลอูลูฮียะห์นะครับประเภทที่2ของเตาฮีดนะครับเตาฮีดอัลอูลูฮียะห์พี่น้องครับเกี่ยวกับหัวข้อนะครับที่ว่ากอลามุซันนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านผู้ประพันธ์ได้กล่าวว่ากิตาบุตเตาฮีดเกี่ยวกับหัวข้อเนี่ยประเด็นที่2ก็คือเมาดูอันกิตาบอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าหนังสือเล่มเนี่ยมีฉบับอธิบายหลายฉบับซึ่งบรรดาผู้ที่อธิบายหนังสือเล่มเนี่ยต่างก็บอกว่าหนังสือเล่มเนี่ยจะเน้นเรื่องเตาฮีดอันอุลูฮียะห์เตาฮีดประเภทที่2อย่างเดียวเลยหรือเปล่าหรือจะเน้นทั้ง3เตาฮีดเลยคือเตาฮีดอัรรุบูบียะห์เตาฮีดอัลอูลูฮียะห์และเตาฮีดอัลอัสมาวัสซิฟาตซึ่งบรรดาผู้อธิบายก็แบ่งออกเป็น2ความเห็นนะครับคือ1เชคหนังสือเล่มนั้นเน้นแต่เรื่องเตาฮีดอัลอูลูฮียะห์ทัศนะที่2บอกว่าหนังสือเล่มนี้ก็เต
ทั้ง3ทัศนะเลยทั้งขอโทษทั้ง3ประเภทเลยนะครับซึ่งผู้อธิบายหนังสือเล่มนี้ได้บอกว่าวะยัสัตวัลลอฮุอะลัมที่ชัดเจนที่สุดนะครับคือหนังสือเล่มเนี้ยพื้นฐานเดิมคือต้องการจะพูดเกี่ยวกับเตาฮีดอันอุลูฮียะห์แหละแต่ว่ามันก็มีการพูดบรรยายถึงหะดีษเตาฮีดประเภทอื่นด้วยเพราะว่าแต่ละเตาฮีดแต่ละประเภทเนี่ยมันมีความเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันอยู่มันมุตลาซิมะอยู่มันเช่นคนที่จะมีเตาฮีดอันอุลูฮียะห์เนี่ยมันจะบังคับไปในตัวเลยว่าจะต้องเชื่อในรูบูบียะห์ด้วยเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าด้วยก็ถึงจะให้อิบาดะห์ของเขาแก่อัลเลาะห์องค์เดียวนะครับพี่น้องก็ประมาณนี้สรุปว่าเนื้อหาของหัวข้อเนี่ยกิตาเนื้อหาของหนังสือเล่มเนี่ยมีทั้ง3เตาฮีดเลยนะครับแต่ว่าจะเน้นหนักในเรื่องของเตาฮีดอัลอูลูฮียะห์พี่น้องครับประเด็นเกี่ยวกับหัวข้อกิตาบุตเตาฮีดบทที่1นะครับประเด็นที่3คือบทเนี่ยถือว่าเป็นบทแรกของหนังสือมั้ยถือว่าเป็นบทแรกของ67บทมั้ยหรือว่าหนังสือเนี่ยเป็นแค่บทนำบทที่เหลืออีก66เป็นบทที่ตามมาเพราะว่าบทอื่นเนี่ยเชคจะเริ่มต้นด้วยบาบุญแล้วก็เริ่มต้นด้วยหัวข้อบาบุญแล้วก็เริ่มต้นด้วยหัวข้อถัดมาแต่บทแรกเนี่ยอยู่ๆเชคก็โผล่ขึ้นมาเรียกว่ากิตาบุตเตาฮีดบรรดานักอธิบายเลยขัดแย้งกันว่าบทเนี่ยถือว่าเป็นบทแรกมั้ยหรือว่าเป็นแค่บทนำซึ่งทัศนะที่ถูกต้องแล้วก็บทนี้ถือว่าเป็นบทแรกนะครับบทนี้ถือว่าเป็นบทแรกนะครับต่อไปประเด็นสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับหัวข้อกิตาบุตเตาฮีดนะครับคือหัวข้อเนี่ยมันไม่มีเช็คไม่ได้ระบุหัวข้อที่ชัดเจนเช็คเริ่มต้นแค่ว่ากิตาบุตเตาฮีดนะครับบรรดานักอธิบายหนังสือเล่มนี้เลยขัดแย้งกันว่าเนื้อหาหลักของบทเนี่ยเกี่ยวกับอะไรแน่ซึ่งทัศนะที่1บอกว่าเนื้อหาหลักคือมะนะตเตาฮีดคำอธิบายของเตาฮีดทัศนะที่2คือความสำคัญบทนี้มีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับบายานุมะกานะติตเตาฮีดวะอิซะมุชะนิฮิวะอะฮัมมิยะติฮิคือสถานะของเตาฮีดและความสำคัญของอัตเตาฮีดนะครับส่วนทัศนะที่3คือบายานวุจูบิตเตาฮีดเนื้อหาหลักคืออธิบายถึงการวุจูบการเป็นวาญิบของเตาฮีดนะครับซึ่งทัศนะสุดท้ายคือรวมหมดซึ่งที่ถูกต้องที่สุดคือเนื้อหาบทแรกเนี่ยมีเนื้อหาหมดเลยทั้งมะนะตเตาฮีดอธิบายว่าเตาฮีดคืออะไรคร่าวๆและ2ความสำคัญของเตาฮีดและ3ความวาญิบความจำเป็นวาญิบเลยที่ต้องมีเตาฮีดไม่มีบาปนี่คือเนื้อหาหลักของบทแรกนะครับซึ่งเราจะเข้าเนื้อหาของบทแรกเลยนะครับซึ่งอย่างที่ผมเอ่ยส่วนที่2ของแต่ละบทก็จะคือดะลีลหลักฐานของบทแรกนะครับกอลามุซันนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านผู้ประพันธ์ได้กล่าวว่าวะกอลิลลาฮิตะอาลาและคำดำรัสของอัลลอฮ์ที่พระองค์ทรงตรัสว่าวะมาคอลากะตุนจินนะวัลอินซะอิลลาลิยะบุดูนและข้าไม่ได้สร้างจินและมนุษย์เพื่ออื่นใดเลยอิลลาลิยะบุดูนนอกเสียแต่ว่าให้อิบาดะห์ต่อข้านะครับพี่น้องอายะห์นี้นะครับพี่น้องอัลเลาะห์ต้องการจะบอกเราว่าพระองค์เนี่ยไม่ได้ทรงสร้างยินและมนุษย์และสิ่งถูกสร้างทั้งหมดเนี่ยเพื่ออื่นใดเลยนะครับพี่น้องนอกจากเพื่อให้มีเตาฮีดให้เอกภาพต่อพระองค์สักการะต่อพระองค์องค์เดียวไม่มีปักขีใดร่วมกับพระองค์นะครับซึ่งรูปแบบประโยคนิดนึงนะครับพี่น้องรูปแบบประโยคของอายะห์เนี่ยครับเค้าเรียกว่าสำนวนอัลฮัสรมีการจำกัดอยู่ในประโยคนี้เช่นภาษาไทยนะพี่น้องถ้าผมกล่าวว่านายเศษยืนในบ้านมันจะเป็นไปได้ว่าคนอื่นที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็อาจจะยืนด้วยก็ได้แต่ถ้าผมกล่าวอีกประโยคหนึ่งพี่น้องไม่มีในบ้านนี้ไม่มีใครยืนเลยนอกจากนายเศษมีคนยืนกี่คนครับในบ้านเนี่ยมีแค่นายเศษคนเดียวใช่ไหมคนอื่นอาจจะนอนบ้างนั่งบ้างแต่นายเศษเนี่ยยืน
พราะฉะนั้นประโยคที่มันจำกัดเนี่ยคือมันชี้ถึงความจำกัดซึ่งอายะห์เนี่ยคืออัลลอฮ์ไม่ได้สร้างพวกเรามาเพื่อเป้าหมายอื่นใดเลยจำกัดมากนะครับนอกจากเพื่ออิบาดะห์ต่อพระองค์เท่านั้นนะครับซึ่งสิ่งที่เกี่ยวพันระหว่างอายะห์นี้กับบทนี้นะครับคือมีทั้งเรื่องอธิมานะมานะตอฮีดด้วยเพราะว่าลิยะบุดูนเนี่ยบรรดาอุลามะได้อธิบายว่าอิลลัลลิยะบุดูนใช่มั้ยไอลิยูวะฮิดูนก็คือนอกจากไม่ได้สร้างเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อให้อิบาดะห์อิบาดะห์เนี่ยหมายถึงให้มีเตาฮีดต่อพระองค์ก็เป็นการอธิบายความหมายของเตาฮีดเป็นตัวว่าให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์นะครับส่วนสิ่งที่เกี่ยวพันกับอายะห์นี้ระหว่างอายะห์นี้กับบทนี้ก็คืออันที่2นะครับคือวุจูบุตเตาฮีดคือวาญิบที่ต้องมีเตาฮีดเลยนะครับและ3อย่างที่เรารู้กันอายะห์นี้บ่งบอกถึงความสำคัญของอัตเตาฮีดนะครับซึ่งเข้ากับเนื้อหาของบทแรกนะครับกอลามุซอนนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์วะกอลิฮิตะอาลาวะลากอดบะอัสนาฟีกุลลิอุมมะติรอซูลันอันนิอ์บุดุลลอฮะวัจตะนิบุตตากูตท่านผู้ประพันธ์ได้กล่าวว่าอันนี้หลักฐานที่2นะครับวะลากอดบะอัสนาฟีกุลลิอุมมะติรอซูลาและแท้จริงแล้วเนี่ยเราได้ส่งไปยังทุกๆอุมมะห์ทุกๆประชาชาติเลยไม่ว่าจะยุคไหนก็ตามเนี่ยส่งอะไรครับส่งใครมาส่งรอซูลันอันนี้เป็นคำที่ไม่เจาะจงหมายถึงรอซูลทุกคนเลยเป็นนักกิรอมาบอกถึงทุกรอซูลเลยส่งมาทำไมครับเพื่อสั่งให้บรรดารอซูลเหล่านี้กล่าวกับหมู่ชนของตัวเองว่าอันนี้บุตุลลอฮะวัชตันิบุตตากูดพวกท่านจงเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์องค์เดียวเถิดและจงออกห่างจากอัตตากูดนะพี่น้องซึ่งเนื้อหาของอายะห์นี้ก็คืออันดีอันอินดีนัรรุซุลวาฮิดุนคือศาสนาของบรรดารอซูลเนี่ยศาสนาเดียวเลยทุกรอซูลเนี่ยคือศาสนาเดียวก็คือถูกส่งมาเพื่อประกาศเตาฮีดและออกห่างให้หมู่ชนของท่านออกห่างจากชิริกนะครับถึงแม้ว่าแต่ละรอซูลเนี่ยจะมีความแตกต่างกันในเรื่องชะรีอะห์อยู่บ้างเรื่องหลักปฏิบัติอยู่บ้างแต่เนื้อหาใจความหลักของแต่ละท่านเนี่ยคือถูกส่งมาเพื่อเรื่องเดียวเหมือนกันเรื่องอันนี้อบูดุลลอฮ์ฮะให้หมู่ชนของท่านเนี่ยมีสักการะอัลลอฮ์องค์เดียววัชตันิบุตตอกุตและให้ออกห่างจากตอกุตตอกุตก็คือทุกๆสิ่งซึ่งที่ถูกกราบไหว้อื่นจากอัลลอฮ์นะครับความหมายคร่าวๆและอันนี้ยังบ่งบอกด้วยว่าเตาฮีดเนี่ยมันประกอบไปด้วย2ส่วนมีรุกนอยู่2ส่วนจะรู้ก่อนจะหมายถึงขาดส่วนหนึ่งส่วนใดไปไม่ได้นะครับส่วนแรกก็คือยืนยันก็คือการมีเตาฮีดกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนที่สองคือให้ออกห่างจากตอกูตหรือให้ออกห่างจากชิริกทั้งปวงนะครับถ้าคนคนหนึ่งมีเตาฮีดนะครับเชื่อว่าอัลลอฮ์มีเชื่อว่ามีเตาฮีดนะครับแต่ว่าทำชิริกเนี่ยคือถือว่าคนคนนี้มีเตาฮีดไหมไม่ถือเพราะว่าถ้าเขาทำชิริกเนี่ยคือเขาไม่มีเตาฮีดแล้วถ้าเขามีเตาฮีดก็เขาไม่ทำชิริกแล้วมันจะต้องอยู่ด้วยกัน2ส่วนนี้นะครับขาดส่วนหนึ่งส่วนใดไปไม่ได้นะครับพี่น้องครับและอายะเมื่อสักครู่นะครับอายะเมื่อสักครู่เนี่ยสิ่งซึ่งที่อายะเนี่ยเกี่ยวพันกับบทก็คือบ่งบอกถึงความสำคัญของอัตเตาฮีดคือบทเนี่ยเนื้อหาของมันคือความสำคัญของเตาฮีดความจำเป็นที่ต้องมีเตาฮีดใช่ไหมอายะเมื่อสักครู่นี่ก็คือบ่งบอกถึงความสำคัญของการต้องมีเตาฮีดนะครับพี่น้องสองคือบ่งบอกถึงการวุจูบุตเตาฮีดการวาจิบที่จะต้องมีเตาฮีดด้วยนะครับเพราะว่าอุบุดุลลอเนี่ยคือประโยคคำสั่งอัลอัมรุลิลวุจูบซึ่งประโยคคำสั่งเนี่ยลิลวุจูบให้ฮุกมคือวาจิบเลยนะครับพี่น้องพี่น้องครับและอายะห์เมื่อสักครู่เนี่ยคือส
ิ่งซึ่งที่รอซูลทุกท่านนำมาเนี่ยคือเตาฮีดใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ทำหน้าที่เรียกร้องผู้คนไปสู่อัลเลาะห์เนี่ยเรื่องแรกที่เขาจะต้องให้ความสำคัญก็ต้องเหมือนกับบรรดารอซูลเลยคือต้องเริ่มต้นด้วยอะไรครับเริ่มต้นด้วยเตาฮีดใครอยากที่จะดำเนินรอยตามบรรดารอซูลเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นด้วยเตาฮีดนะครับไม่ว่าใครจะดะวะอย่างไรก็ต้องเริ่มด้วยเตาฮีดนะครับพี่น้องเป็นจุดประสงค์หลักฟัลอายะตุดัลลัตอะลาอันนบีอัสตารุซุลอิลัลอุมัมจะมีอันลิตะฮกีกิอัมรัยอายะเนี่ยได้ชี้ถึงการที่ท่านการที่บรรดารอซูลเนี่ยถูกส่งมาเนี่ยยังประชาชาติต่างๆทั้งหมดเนี่ยเพื่อกระทำสองส่วนหลักก็คือเพื่อตะฮกีกสองส่วนก็คืออิสบาตุลอิบาดะติลิลลาฮิวะฮดะฮูเพื่อยืนยันการสักการะอัลเลาะห์องเดียวว่าอัซมุมายุตยุตอับบะดุลิลลาฮิบิฮิอัตตอฮีดก็คือต้องมีเตาฮีดนะครับสิ่งซึ่งที่ยิ่งใหญ่อิบาดะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือเตาฮีดวะซานิยันอิจตินาบุอิบาดะติกอยริลลาห์ออกห่างจากอิบาดะห์อื่นจากอัลเลาะห์นะครับรอซูลทั้งหมดมาเพื่อ2สิ่งนี้ครับพี่น้องต่อมาอายะห์ที่เท่าไหร่ครับพี่น้องที่3กอลมุซันนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์วะกอลีฮิตะอาลาวะกอดอร็อบบุกะอัลลาตะอ์บุดูอิลลาอียาห์วะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานาซูเราะห์อิสรออายะห์ที่23นะครับวะกอดอร็อบบุกะและอัลเลาะห์ทรงและพระเจ้าของท่านเนี่ยทรงบัญชาว่าวะกอดอไอวะอัมรอวะวัสซาคือสั่งว่าสั่งเสียเลยว่าอัลลาตะอ์บุดูอิลลาอียาห์พวกเจ้าจงอย่าสักการะอื่นใดอิลลาอียะนอกจากพระองค์เท่านั้นนะครับซึ่งประโยคนี้ก็เป็นประโยคฮัสจำกัดเช่นกันนะครับอิลลาอียะนอกจากพระองค์เท่านั้นอย่าไปสักการะอื่นใดประโยคลักษณะเนี่ยคือมีความหมายของการจำกัดนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่ซึ่งประโยคจำกัดที่แข็งแรงที่สุดที่มีการจำกัดมากที่สุดก็คืออัสไซริบุลฮัสนับที่อักวาที่สุดคือการมีคำสั่งห้ามมีปฏิเสธอยู่และมีอิลลาในประโยคเดียวกันนี่ถือว่าแข็งแรงที่สุดจำกัดที่สุดหมายความว่านอกจากอัลเลาะห์เนี่ยทั้งหมดเลยห้ามไปสักการะเด็ดขาดนะครับพี่น้องและอายะห์เนี่ยครับวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานาและจงทำดีต่อพ่อแม่กล่าวถัดมาจากให้อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์องค์เดียวนะครับซึ่งมันมีกฎอยู่ว่าสิ่งที่เริ่มต้นก่อนสิ่งอื่นเนี่ยมันย่อมสำคัญที่สุดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งซึ่งที่เกี่ยวพันระหว่างอายะห์นี้กับบทนี้ก็คือความสำคัญของเตาฮีดนะครับมันสำคัญที่สุดนะครับพี่น้องแล้วก็ความเกี่ยวพันระหว่างอายะห์นี้กับบทประเด็นที่2คือวุจูบุตเตาฮีดคือวาญิบต้องมีเตาฮีดนะครับวาญิบต้องมีเตาฮีดเพราะว่าในอายะห์เมื่อสักครู่มีประโยคคำสั่งอยู่อุบุดุลลอฮ์วะอุบุดุลลอฮ์อัลลาตะอ์บุดูห้ามอัลลาตะอ์บุดูอิลลาอียะใช่มั้ยครับพี่น้องซึ่งก็หมายถึงคำสั่งนะครับห้ามทำชิริกเด็ดขาดก็คือคำสั่งให้มีเตาฮีดซึ่งบ่งบอกถึงวุจูบุตเตาฮีดนะครับพี่น้องพี่น้องครับอายะห์ถัดมานะครับพี่น้องกอลามุซอนในฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์วะกอลีตะอาลาวะอ์บุดุลลอฮะวะลาตุชริกูบิฮิชัยอันชัยอันพวกเจ้าทั้งหลายจงสักการะต่ออัลเลาะห์และจงอย่าได้ทำชิริกต่อพระองค์ใช้อันสิ่งใดเลยใช้อันเนี่ยเขาเรียกว่าอันนักกิรอฟิสิยากีอันนะฮีคือคำที่ไม่เจาะจงที่มาคู่กับคำสั่งห้ามนะครับตูฟีดุลอุมุมให้ความหมายโดยรวมนะครับใช้อันเนี่ยหมายถึงอย่าทำชิริกทุกๆชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นชิริกเล็กชิริกใหญ่ชิริกคอฟีไม่ว่าจะเป็นชิริกที่ทำต่อคนเป็นไม่ว่าจะเป็นชิริกที่ทำกับคนตายไม่ว่าจะเป็นชิริกที่ท
ทำกับคนไม่ว่าจะเป็นชิริกที่ทำกับจินไม่ว่าจะเป็นชิริกที่ทำกับวลีไม่ว่าจะเป็นชิริกที่ทำกับต้นไม้ทำกับอะไรก็ตามทั้งหมดทั้งมวลนี่เลยอิบาดะห์ต้องให้กับอัลเลาะห์องค์เดียวนะครับนี่คือความหมายของอายะห์นี้นะครับสิ่งซึ่งที่เกี่ยวพันระหว่างอายะห์กับบทนี้ก็เหมือนเช่นเคยครับมีเรื่องของความสำคัญในการสั่งใช้ให้มีเตาฮีดมีเรื่องของการวุจูบุตเตาฮีดนะครับเป็นคำสั่งห้ามให้มีเตาฮีดนะครับสั่งห้ามไม่ให้ทำชิริกก็คือวาจิบวาจิบนี่หมายถึงอะไรครับพี่น้องไม่ทำได้ไหมไม่ทำไม่ได้ไม่ทำบาปเลยวาจิบคือจำเป็นต้องทำไม่ทำบาปนะพี่น้องพี่น้องครับอายะห์ถัดมานะครับกอลมุซันนิฟรอฮิมะฮุลลอฮ์วะกอลิฮิตะอาลากุนตะอาลาอัตลุมาฮัรรอมะร็อบบุกุมอะลัยกุมอัลลาตุชริกูบิฮิชัยอันซูเราะห์อัลอันอามอายะห์ที่151ถึง153นะครับแปลว่ากุลมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดตะอาลาบรรดาพวกที่ตั้งบักีกับอัลเลาะห์จงมานี่มานี่มานี่อัตลูฉันจะเล่าให้พวกเจ้าฟังฉันจะบอกพวกเจ้ามาฮัรมะร็อบบุกุมถึงสิ่งซึ่งที่อัลเลาะห์เนี่ยพระเจ้าของเจ้าเนี่ยทรงสั่งห้ามพวกเจ้าอะลัยกุมอัลลาตุชริกูบิฮิชัยอันเนื้อหาหลักคือนี่อัลลาตุชริกูบิฮิชัยอันเหมือนอายะห์ก่อนๆเลยครับว่าพวกเจ้าเนี่ยจงอย่าทำชิริกอย่าตั้งบักีต่อพระองค์เนี่ยชัยอันทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับพี่น้องพี่น้องครับและถ้าอ่านจนจบอายะห์เนี่ยมันจะมีเนื้อหาอื่นอย่าฝังอย่าฆ่าลูกทั้งเป็นกลัวความยากจนอะไรเงี้ยครับพี่น้องมันจะมีเนื้อหาอื่นอยู่ซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นำคำสั่งห้ามทำชิริกเนี่ยมาเป็นคำสั่งแรกเนี่ยบ่งบอกถึงอะไรครับอะฮัมมิยะตุตเตาฮีดบ่งบอกถึงความสำคัญของการมีเตาฮีดนะครับเริ่มต้นด้วยสิ่งใดสิ่งนั้นสำคัญที่สุดนะครับสิ่งซึ่งที่เกี่ยวพันระหว่างอายะห์นี้กับบทนี้ก็คือความสำคัญของเตาฮีดนะครับเหมือนเช่นเคยพี่น้องครับบรรดาหลักฐานของบทแรกเนี่ยมันจะมีทั้งหมด7หลักฐานซึ่งเป็นอัลกุรอาน5เป็นหะดีษ2เราได้กล่าวมาแล้ว5หลักฐานจากอัลกุรอานนะครับเหลือหะดีษอีก2นะครับซึ่งเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาต่อกันนะครับและหลังจากอธิบายหะดีษทั้ง2เสร็จนะครับเราจะมาเข้าเนื้อหาที่เชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮับได้สรุปประเด็นต่างๆเป็นข้อๆนะครับซึ่งมีกี่ข้อสักครู่นะครับเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งมีทั้งหมด24ข้อนะครับเกร็ดที่ได้จากหลักฐานต่างๆในบทแรกนะครับมีอยู่24ประเด็นซึ่งเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาอ่านกันนะครับพี่น้องวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู